ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาที่นี่นะครับวัดพันเตาวัดสวยงามวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยู่แถวๆสี่แยกกลางเรียงนะครับติดกับวัดเจดีย์หลวงเลยครับเข้าไปดูข้างในกันครับด้านหน้าของพระวิหารนะครับหรือว่าเรียกว่าหน้าปันนะครับก็จะมีรูปนกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระสัตว์ของล้านนานะครับพระวิหารเป็นศิลปะล้านนาเชียงแสนนะครับเก่าแก่มากทำจากไม้สักทองทั้งหลังเลยนะครับองค์พระประธานสวยงามด้านหลังพระวิหารก็มีทางออกนะครับประตูทางออกตรงนี้ก็พระเจดีย์อยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปดูกันครับซึ่งแต่เดิมที่นี่เป็นท้องพระโรงนะครับในสมัยของกษัตริย์ล้านนานะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะครับบริเวณวัดไม่กว้างมากนะฮะพื้นที่จะไม่มากแต่ก็เป็นวัดที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะพระวิหารหลวงแห่งนี้ครับไม้สักทั้งหลังนะครับไม้สักทองทั้งหลังเก่าแก่ส่วนด้านหลังนี่ก็พระเจดีย์18ยอดนะครับสร้างขึ้นมาภายหลังอีกทีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโรงเรียนธรรมนะฮะเป็นที่ศึกษาของเนนก็บริเวณก็จะประมาณนี้ครับไม่ใหญ่มากนู่นนะครับตรงนู้นเห็นเจดีย์หลวงวัดติดกันก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้ามาก็เชิญนะครับครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับที่วัดพันเตานะครับวัดสวยงามอีกวัดหนึ่งของเชียงใหม่กลางเวียงเชียงใหม่เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ